ีรัตนชัยนะคะโดยบรรดาให้แฟนคลับของหัวหินน่าแม่งที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะมามีความสุขความเจริญที่สิ่งใดสำเร็จสมความปรารถนาร่ำรวยเฮงเฮงนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงสำหรับชาวราศีมีนกันนะคะชาวราศีมีนการเงินการทองนี้นะมีโอกาสนะการงานเนี่ยมีโอกาสได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของชาวราศีมีนนะการลงทุนดีนะการเงินขึ้นเงินเดือนขยับขยายขึ้นในปี2017ได้โบนัสค่าคอมมิชชั่นในช่วงมกราคมพานะมีโอกาสได้เงินปันผลเงินโบนัสนะเงินตกบกนะมีโอกาสเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างประเทศนะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะเสริมดวงที่ต่างประเทศนะก็จะถูกกระโหลกนะที่เจ้าแม่กวนอิมที่กลางน้ำนะสำหรับชาวราศีมีนพระเสริมดวงเป็นผู้หญิงนะชาวราศีมีนท่านนะชาวราศีมีนนี่ประมาณมีนาเมษานะต้องระวังสุขภาพในทะเลาะกับแฟนมีปากมีเสียงนะเนี่ยมีโอกาสทะเลาะกับแฟนมีปากมีเสียงถึงขั้นแตกหักเลยต้องระมัดระวังความใจร้อนของชาวราศีมีนนิดนึงนะแต่หุ้นส่วนดีนะหุ้นส่วนมีโอกาสได้ร่วมขึ้นใหม่ๆทำธุรกิจใหม่ๆสำหรับชาวราศีมีนนะใครที่ทำราชการอยู่ก็มีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งสำหรับชาวราศีมีนนะข้าราชการในเครื่องแบบนะการงานการค้าการขายเนี่ยมันมีโอกาสนะจะเลยรุ่งเรืองถ้าทำงานชาวราศีมีนทำงานผู้ค้าบริษัทต่างชาตินำเข้าส่งออกถือว่าดีนะเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงนะสำหรับชาวราศีมีนท่านใดที่สนใจนะบูชานะกำไรนำโชค12ราศีกำไรหน้านะคะแหวนนาคราชนะหรือเป็นสร้อยลิงที่เสริมดวงนะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมอนี่หน้าแม่นๆนะหรือเป็นผู้อาจารย์นี่หน้าทักไลน์มานะรายได้จากการบูชาเนี่ยอาจารย์ก็นำมาจัดสร้างรายการพระพิฆเนศพยากรณ์เนาะเพราะรายการของอาจารย์ไม่มีสปอนเซอร์นะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการนะหาวิวจากกล้องโลเคชั่นนะรายการของหมอนี่หน้าเป็นรายการกวนการกุศลนะเปิดดวงฟรีนะใน YouTubeนะท่านใดที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์นะก็สนับสนุนเงินทุนนะโดยการบูชากำไรน้ำท่วม12ราศีหรือแหวนน้ำท่วม12ราศีนะคะก็จะได้มีเงินมาทำรายการให้แฟนๆเนาะเปิดดวงฟรีกันทุกเดือนนะงั้นหมอนี่หน้าเป็นทุนนะก็พูดตรงๆก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงต่อนะสำหรับราศีมีนี่รวยเลยปลายปีมิถุนากรกฎาคมมีโอกาสเนี่ยการเงินการทองเนี่ยได้ทำมาค้าขึ้นเลยหยิบจับอะไรเนี่ยทำธุรกิจการค้าเนี่ยเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาเนี่ยดีนะถ้าชาวราศีมีนเนี่ยทำเกี่ยวกับบริษัทตัวต่างชาติตัวข้ามชาติอะไรเงี้ยดีถ้าขายอาหารเกี่ยวกับอาหารต่างชาติอาหารเกาหลีอาหารอะไรที่เกี่ยวกับขายอาหารให้ชาวต่างชาติกินเนี่ยชาวราศีมีนดวงดีนะมีโอกาสก่อสร้างขึ้นบ้านใหม่นะหรือว่าใครที่ทำอสังหาริมทรัพย์ขายกับชาวต่างชาติคอนโดขายกับชาวต่างชาติทำมีสปาที่พักให้ชาวต่างชาติพักเนี่ยถือว่าดีนะหรือว่าทำขายบ้านนะขายบ้านทำธุรกิจให้เช่ากับชาวต่างชาติถือว่าดวงดีนะชาวราศีมีนนี่ดวงดีแล้วค่ะสุขภาพอย่างเดียวต้องระมัดระวังนะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ